สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุฒิเกมเมอร์วันนี้จะมาโชว์วิธีเก็บ Star Silver นะครับนี่ก็จะเป็นแร่ธาตุที่ได้ใน Dragon Spy จะไว้อัปเกรดอาวุธที่ได้ใน Dragon Spy นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจดูวิดีโอก็มีแมปมาให้นะครับแบบนี้จะมาจากเลดเดตนะครับจาก user Kokori Lolona ก็ขอบคุณคุณ Kokori Lolona มากๆนะครับที่เอาแมปมาให้เพื่อนๆดูลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างใน description นะครับจุดที่1ก็ให้ว้ามาตรง Snow Covered Path นะครับจุดที่2ก็จะอยู่ตรง Vivant Rest Valley นะครับว้ามาตรง Waypoint ตรงนี้นะเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็ว้าไปตรงที่เดิมนะครับตรง Vivant Rest Valley นะจุดที่3 Waypoint จะอยู่ข้างล่างของ Vivant Rest Valley นะครับจุดที่4ก็จะอยู่ตรง Waypoint ข้างบนของ Entombed City Outskirts นะครับจุดที่5 Waypoint ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่6 Waypoint ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของ Star Glow Cavern นะครับจุดที่7 Waypoint ก็จะอยู่ด้านขวามือของ Star Glow Cavern นะครับจ
รงนี้เสร็จแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับจุดที่8เวย์พอยต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่9จุดสุดท้ายก็จะอยู่ตรง Statue of the Seven นะครับเก็บตรงนี้เสร็จก็ให้วาร์ปกลับไปที่ Statue of the Seven นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปก็จบลงแค่นี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody Bye bye จุ๊บๆ